ลโหลทุกคนและนี่คือการรีแอคชั่นโซลาร์บอลส์ไทยแลนด์ซึ่งป๋าจะรีแอคชั่นตอนที่เรียกว่าโลกเดียวดายทั้งตอนที่1และก็ตอนที่2ไปเลยนะครับให้มันจบภายในวันนี้ไปเลยนะอย่าเสียเวลาไปดูสึกว่าตอนนี้โลกจะไม่มีใครครบเยี่ยมทีนี้เพื่อนสนิทชั้น2คนก็ดันเกลียดชั้นซะแล้วนี่ไม่แฟร์เลยสักนิดที่ฉันได้ไปทำโอ้โหดวงจันทร์ของฉันด้วยสินนะใช่เขาต้องขอโทษฉันด้วยพอกลับมาแล้วไม่ใช่ว่าพวกชาวโลกต้องการเขาหรือไงหวังว่าพวกเขาจะทนได้และก็จบลงอย่างน่าเศร้านะครับสำหรับฟุตบอลในฤดูกาลนี้ข่าวต่อไปในเบื้องต้นได้มีรายงานถึงสิ่งที่ประชาชนได้เห็นผ่านตาตัวเองตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันแล้วว่าดวงจันทร์ได้หายไปคือจู่ๆมันก็หายไปยังไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ทั่วโลกต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและระดับน้ำที่เปลี่ยนไปผู้นำลัทธิโลกาวินาศจากทั่วโลกกำลังเริ่มสงสัยว่าหรือนี่อาจถึงเวลาแล้วเข้ามาในบ้านไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันไม่ดีแน่แม่หวังว่าพ่อเขาจะไม่เป็นอะไรและคนที่ดูแลเรื่องนี้จะมีแผนทุกท่านใจเย็นกันก่อนเราจะมาจับผิดกันเองไม่ได้ถึงมาแม้แต่กับหมอนี่เหรอนั่นเลวสุดๆเลยจีนขโมยดวงจันทร์นี่มันอะไรภาคใหม่007เหรอถ้าแกคิดว่าเราสามารถขโมยดวงจันทร์ได้โดยที่แกไม่รู้งั้นระบบเฝ้าระวังของแกคงจะห่วยกว่าที่เราคิดและแน่นอนที่แกใส่ร้ายเราเพราะว่าแกเป็นคนเอาไปเราจะเอาดวงจันทร์ไปทำอะไรแล้วเราจะเอาดวงจันทร์ไปทำอะไรพอกันได้แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเจอเรื่องนี้กันใช่ไหมดวงจันทร์เคยหายไปอย่างลึกลับมาก่อนแล้วเราก็กลับมาได้ทุกครั้งต้องขอบคุณที่มีคนของเราบนอวกาศเขาเคยทำได้มาก่อนครั้งนี้คงไม่ต่างกันมั่นใจหรือว่าคนของนายบนอวกาศจะแก้ไขปัญหานี้ได้ก่อนที่โลกของเราจะพินาศน่ะผมเดิมพันเลย$30$30เฮ้ยข่าวด่วนละโซลาร์บอลสโตกลับมาแล้วรอบนี้มีตุ๊กตาใหม่ด้วยตอนนี้เรามีโลกดาวศุกร์และตุ๊กตาหนุ่มนักบินเอามีตุ๊กตาด้วยเหรอมีจำนวนจำกัดนะเพราะอย่างนั้นอย่าลืมพรีออเดอร์เลยตอนนี้ก่อนที่ของจะหมดเดี๋ยวมีตุ๊กตาฉันด้วยเหรอนั่นมันแปลกๆนะนายก็แปลกอยู่แล้วแล้วทำไมไม่มีตุ๊กตาของนายล่ะเพราะว่าตัวฉันมันร้อนแรงเกินไปยังไงล่ะคู่หูยังไงก็ตามไปดูหน้าร้านก่อนที่ตุ๊กตาจะหมดล่ะหรือไปดูสินค้าอื่นๆเช่นเสื้อยืดเสื้อกันหนาวจิ๊กซออะไรก็ตามแต่และอีกอย่างกลับเข้าวิดีโอได้ไงไปดูกันด้วยนะทุกคนช่วงนี้เนี่ยได้คุยกับโลกบ้างไหมอ่ะไม่นายล่ะไม่ล่ะนายเลิกเป็นเพื่อนเขาแล้วงั้นสินะใช่เขาให้ฉันเป็นเพื่อนก็แค่วัดใจนายนั่นแหละนายพูดถูกเสียใจด้วยพวกฉันหวังว่าโลกจะโดนเองบ้างสักทีรู้ไหมฉันไม่ชอบที่ต้องทำแบบนี้กับเขาแต่ฉันก็ไม่สามารถให้อภัยเขาได้ไปซะทุกครั้งไม่ว่าพวกชาวโลกจะคิดยังไงเมื่อร้อยปีก่อนจักรวาลไม่ได้หมุนรอบพวกนั้นโอเคแบบนี้ล่ะดีแล้วโลกจะไม่เป็นไรนายพูดถูกบางทีฉันคงจะกังวลมากเกินไปทุกอย่างดูแย่ลงเรื่อยๆขณะนี้เรากำลังรอให้ผู้นำของรัสซาส่งดวงจันทร์คืนให้กับเราตอนนี้สภาพอากาศยังคงแย่ลงเรื่อยๆและรวดเร็วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คาดการไว้ซึ่งการที่กระแสน้ำเริ่มอ่อนลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดูและกลางวันกลางคืนโดยที่บางส่วนของโลกไม่สามารถมองเห็นแสงอาทิตย์ได้ขณะที่อีกฝั่งนั้นไม่มีช่วงเวลากลางคืนหนุ่มนักเบนทำไมนายไม่ตอบสักทีถ้าเลยอยากไล่เขาออกสุดๆโยนใส่ดวงอาทิตย์เลยหวังว่าสิ่งที่เขายุ่งอยู่จะสำคัญนะ เขาไม่อาจมีโลกให้กลับด้วยซ้ำเมื่อไม่มีดวงจันทร์มาช่วยทรงตัวโลกก็ได้สูญเสียความเสถียรไปอย่างรวดเร็วมันก็แค่การทะเลาะเล็กๆอะถูกไหมใครท่านต้องพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่ฉันเขาแบบว่าอู้ฉันเหมือนนายเลยโลกดวงจันทร์อย่างเขาจะไปรู้อะไรเกี่ยวกับการเป็นแบบโลกน่ะจะเป็นยังไงถ้าพวกมนุษย์ทำสงครามกันจนตายถ้าเกิดอะไรขึ้นผิดพลาดเขาจะรู้สึกยังไงนั่นแหละที่ฉันบอกเขาแล้วทีนี้พวกเขาก็ทำอย่างกับว่าฉันเป็นบ้าไปแล้วอันที่จริงนายไม่ได้ผิดอะไรเลยใครท่านก็แค่อิจฉาไม่รู้ว่าทำไมฉันต้องตกใจขนาดนั้นด้วยแฮะแล้วฉันก็ขอโทษนายเพราะเรื่องไร้สาระจินตนาการไปเองแต่ก็ดูว่าฉันเป็นคนหัวร้อนแค่ไหนใช่ไม่ต้องถ่อมตัวไปเลยใช่ฉันเป็นคนทำเรื่องให้พวกนายต้องมาทะเลาะกันแต่ฉันรู้สึกผิดแล้วเยี่ยมที่สุดนั่นแหละที่สำคัญเพื่อนแสนดีจะยอมยกโทษให้นายไม่ว่านายจะทำอะไรเขาไม่ว่าจะแย่หรือว่าเลวร้ายแค่ไหนฉันแย่และเลวร้ายเหรอแต่ฉันไม่เคยแหงละนายเคย
เราเคยพยายามพูดตรงๆกับนายแต่นายก็ทำตัวแย่ลงเรื่อยๆจนเราทนไม่ไหวอีกต่อไปแต่นั่นก็เป็นเรื่องของเพื่อนแท้จริงไหมโอเคนี่มันแปลกๆนะแต่พวกนายไม่มีทางโอเคกับมันได้จริงไหมแหมทำไมเราจะไม่โอเคพวกเพราะพวกนายเป็นเพื่อนฉันเพราะพวกนายคอยบอกฉันว่าห่วยแตกเพราะพวกนายไม่เคยปล่อยให้ฉันเหลวแหลกเพราะพวกนายจริงใจเหรอใครอยากจะได้ความจริงใจกันนายแค่อยากทำให้ทุกคนกลับมาหานายแล้วบอกว่าไม่เป็นไรถูกไหมฮะมาไม่นายก็เป็นแบบนี้ตลอดไม่ใช่เหรอชาวโลกของนายสำคัญเหลือเกินทุกคนต้องยอมรับเนาะจริงไหมมันไม่สำคัญหรอกถ้าจะทำอย่างกับว่าคนรอบตัวของนายเป็นขยะพวกนั้นจะต้องเสียใจพวกนั้นจะต้องมาขอโทษนายนี่หยุดนะฉันไม่เคยทำเหมือนกับว่าใครเป็นขยะก็จริงอยู่ที่ฉันทำพลาดแต่งั้นแล้วทีฉันล่ะคนที่คอยรับดาวเคราะห์น้อยให้คนที่คอยรักษาสมดุลให้กับชาวโลกของนายน่ะนั่นไม่ได้ฉันดูแลเรื่องนายฉันดูแลชาวโลกของนายบนตัวฉันฉันคอยช่วยนายตอนที่มีปัญหาฉันกลับมาตลอดแล้วนายยังขอทีนายก็รู้อยู่ว่าฉันขอบคุณนายมากเป็นได้แค่ดวงจันทร์เหรอนั่นแหละที่นายพูดโลกเราเป็นมากกว่านั้นไม่ได้แล้วรู้อะไรไหมฉันสุดจะทนกับนายแล้วและฉันไม่มีวันกลับมาจินตนาการเป็นเรื่องเป็นราวเลยทุกคนฮัมก็ยินดีต้อนรับกลับแล้วคนของนายบนดวงจันทร์มาได้ยังไงฉันว่าฉันจำได้นะว่านายน่ะสัญญาอะไรไว้ยังครับแต่ตอนนี้เราได้วิธีแก้ไขใหม่แล้ววิธีแก้อะไรหาดวงจันทร์เหรอใช่ครับถูกต้องแล้วพวกนักวิทยาศาสตร์ได้ลองคำนวณกันและพบว่าพวกเรายังไม่ตายเจ้าหมอนี่พยายามจะบอกอะไรผมจะบอกว่าเราสามารถอยู่ได้โดยไม่มีดวงจันทร์สักพักก็จริงที่มนุษย์ต้องการดวงจันทร์เพื่อทำให้โลกเสถียรแต่ตอนนี้องศาของโลกยังไม่เปลี่ยนมากและจะเป็นแบบนี้ไปอย่างน้อย100ปีถ้าพวกเราจับมือร่วมกันเพื่อบรรเทาปัญหาทั่วโลกเราสามารถทำให้ประชาชนเตรียมตัวรับมือสภาพอากาศและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ถ้าเราเริ่มลงทุนในวิถีชีวิตใหม่เราจะสามารถนายจะบอกว่าพ่อนายพลาดโลกนี้จะอยู่ยากกว่าเดิมแล้วทีนี้นายอยากให้เราเบิกทรัพยากรจนกว่าอะไรรอให้องศามันเปลี่ยนแล้วเราก็ตายเหรอเราสามารถลองย้ายไปดาวอังคารได้โอเคฉันจะเลิกลงทุนกับบริษัทนายจะต้องเสียมากกว่า30ดอลลาร์แล้วทีนี้ไหนพูดใหม่อีกทีสิฮะฮัลโหลหัวหน้าภารกิจของรักษาพูดไงนะดวงจันทร์กลับมาแล้วโอเคกลับมาได้ไงอ่ะเป็นไปตามแผนเป็นตามแผนนั่นใครเดี๋ยวไงโลกดวงจันทร์นายกลับมาแล้วใช่ฉันว่าเราต้องคุยกันนะถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามใครที่จะไม่พลาดที่ใหม่ก่อนใครดวงจันทร์กลับมาแล้วทุกคนฉันไม่เข้าใจเลยนายกลับมาทำไมขอโทษที่กลับมาช้าฉันต้องพยายามแก้ไขปัญหาที่นายทำไว้แต่ฉันทำได้ไม่มากตอนนี้มีกองทัพปฏิวัติดวงจันทร์ที่มีหัวหน้าเป็นไททันและแกนิมิดแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวสรุปนายไม่ได้ทิ้งฉันไปงั้นเหรอแต่นายกำลังช่วยฉันเหรอทำไมอ่ะหลังจากทุกเรื่องที่ฉันพูดไปฟังนะโลกเรารู้จักกันมานานแค่ไหนก็ไม่กี่ล้านปีก็ใช่ไงฉันเฝ้าดูนายมาตลอดทุกช่วงเวลานายไม่ได้เป็นงี้ตลอดรู้ไหมนายพยายามมากกว่าใครเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตและนายก็ทำมันสำเร็จตามฝันของนายแต่แล้วนายก็เปลี่ยนไปชาวโลกเอาเปรียบนายทิ้งขยะลงทะเลทำลายผืนป่าแล้วก็ยังพยายามออกจากตัวนายหลังจากที่เขาพอใจกันแล้วไม่มีเราคนไหนเคยเจอแบบนั้นผิดแล้วละฮะนายก็พูดถูกแต่ฮะแล้วฉันมีสิทธิ์ทำเหรอฉันไม่ควรพยายามกว่านี้เหรอนี่นายจะพูดอะไรอ่ะฉันบอกว่าฉันห่วยและฉันไม่สมควรได้รับมิตรภาพจากนายนายไม่อะไรนะนายทำได้ยังไงเนี่ยอะไรเนี่ยโลนายเอาดวงจันทร์กลับมาได้ยังไงผมก็แบบว่าพอไปนู่นทักไปนี่ต่อสายนั่นแล้วก็บูมดวงจันทร์ก็กลับมาฉันว่าที่นายอธิบายนั่นก็สนุกดีนี่อเมริกาไอ้เรื่องพระจันทร์นี่ทำฉันนึกได้ฉันอยากให้เราหารือกันเรื่องที่จะมาร่วมกันทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นฉันเข้าใจแล้วจีน
สันติภาพของโลกอีหนูก่อสหายดวงจันทร์หายไปอีกแล้วโอ้ดวงจันทร์นั่นมันคงจะซ่อนอยู่ตรงนั้นไงไหนเฮ้ยดาวพุธมีเรื่องให้ช่วยน่ะมันคงจะไม่ใช่เรื่องของโลกนะเพราะฉันเบื่อแล้วไม่มันก็ใช่เรื่องโลกนั่นแหละแต่เขาดูแปลกไปมากเหมือนเขากำลังอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันไม่เชื่อหรอกและนายก็คงรู้ดีกว่าใครมากับฉันพอโอเคนายรู้ไหมว่าตอนไหนเหมาะกับการกินซูชิมากที่สุดรอฉันด้วย ตอนเช้าไงทำไมถึงตอนเช้าโอเคมุกนี้ใช้ได้ทำไมถึงตอนเช้าอ่ะดวงจันทร์อยู่ไหนไอ้โจรไม่เอาหน้าผมจะเอาไปทำไมเมื่อกี้ยังบอกสันติอยู่เลยอยู่ในโกดังของรัสซาก็ได้นะรู้ไหมว่าดวงจันทร์ใหญ่ขนาดไหนไม่ใหญ่เท่าแม่นายหรอกโธ่ขอลาแคนาดาไอ้นี่มันอย่างแย่เลยอะไรของแกเนี่ยมันทำอะไรผิดอ่ะเดี๋ยวดูสิตอนนี้เรามีดวงจันทร์สองดวงแตนแตนเข้าไปเออฉันก็บอกนายแล้วไงดวงจันทร์ฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับนายเห็นไหมโลกดวงเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมถึงไม่ล่ะก็เพราะว่าฉันไม่ดีพอฉันมันไอคนโง่งี่เง่าเห็นแก่ตัวที่สมควรอยู่คนเดียวแต่รู้ใช่ไหมว่าถ้านายอยู่คนเดียวชาวโลกของนายจะตายเอานะเดี๋ยวพวกเขาก็ทิ้งฉันแล้วไปหาที่ที่ดีกว่าอยู่ไม่พวกเขาก็สมควรสูญพันธุ์ว้าวโอเคนายล้อเล่นใช่ไหมฉันบอกแล้วตอนนี้เขาดิ่งอย่างกับอะไรเลยเอาไงต่อโลกนายอยากจะดีขึ้นไหมไม่รู้สินายอยากจะทำร้ายคนอื่นอีกไหมไม่งั้นนายก็อยากจะดีขึ้นแล้วนายจะทำอะไรเราช่วยนายได้แต่ต้องปล่อยให้เราช่วยนายและนายต้องมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงด้วยแต่ถ้าเกิดฉันไม่ดีพอล่ะเอ้ยเลิกโทษตัวเองทีเถอะที่เขาจะบอกนายน่ะคือแล้วแต่นายโลกนายต้องเริ่มก้าวแรกสู่การปรับปรุงตัวเองนายทำได้ดีมากเลยล่ะไอ้หนุ่มไม่ใช่แค่เพราะนายเอาดวงจันทร์กลับมาอนายเอากลับมาอีกดวงมาให้เราเลยโอ้ผมบอกเลยว่าผมเก่งเรื่องนี้รู้อะไรไหมจะว่าไงถ้าฉันปิดนาซาและทำให้ลอสซากลายเป็นตัวแทนด้านอวกาศจริงเหรอโอ้โอ้โอ้งั้นผมคงต้องไปขอดูดวงจันทร์หายไปอีกแล้วไปอีกแล้วนายไม่อยากให้ดวงจันทร์กลับมาจริงด้วยไม่นะครับท่านโอเคฉันขอถอนเงินทุนและทรัพยากรจากลอสซาได้โอเคแล้วนายก็ติดเงินทุกคน30 ดอลลาร์โอเคโอเครับบัตรเครดิตไหมวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดวีซ่าโอเคแล้วนายอยากจะทำอะไรระหว่างรอโลกล่ะนี่นายคิดจริงเหรอว่าเขาจะมาจริงๆนะฝั่งนั้นโลกทำร้ายทุกคนเขาต้องได้โดนสิ่งที่เขาทำและเริ่มก้าวแรกเขากำลังเศร้าและเขาไม่มีใจคิดแล้วอีกอย่างเขายังคิดเรื่องปล่อยมนุษย์สูญพันธุ์อยู่เลยนะมันก็ใช่แต่ฉันเข้าใจแผนของนายทุกอย่างดาวพุธแต่เราต้องช่วยเขาเริ่มก้าวแรกนะเฮ้ยนายรู้ไหมว่าโลกอยู่ไหนใช่ฉันรู้ฉันแค่เฮ้ยเขาไม่อยู่ในที่ที่เขาจะอยู่งั้นเราลองวนรอบโซนอาศัยได้เอาไหมโอเคเราเคยผ่านตรงนี้แล้วนี่ฉันไม่รู้บางที่อวกาศก็ดูเหมือนกันหมดอะนั่นเพราะนายเอาแต่โฟกัสเรื่องโคจรรอบโลกดาวเคราะห์อย่างเราโฟกัสเรื่องรอบดวงอาทิตย์เพราะงั้นฉันรู้ว่าเราเคยผ่านตรงนี้แล้วถ้างั้นแล้วโลกจะไปไหนอ่ะฉันจะคิดถึงตอนที่ทำงานกับนายแล้วนายได้บอกหนุ่มนักบินเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือยังอ่ะตอนนี้เขาหายไปไหนก็ไม่รู้อีกอย่างเรื่องฉันกับเขาก็ไม่เปลี่ยนหรอกจริงไหมเขาอยู่ในอวกาศแล้วใช่อยากกอดไหมเพื่อระลึกวันเก่าๆไม่โอเคฮะนี่มันเหมือนมาเตรียมลางั้นเหรอไม่มันเอาไม่ฮะอะไรนะโลกกำลังมุ่งหน้าไปหาดวงอาทิตย์ไปทำไมอ่ะแบบนี้ทุกคนคงจะมีความสุขกว่าโลกนี่มันคิดเองเองทุกอย่างเลยนะ
ขอต้อนรับสู่ Planet Ball Store เรามีเสื้อยืดโปสเตอร์หรือแม้กระทั่งแก้วน้ำแบบสั่งทำให้เป็นดีไซน์ของ Solar Ball นี่มันเจ๋งมากเฮ้แล้วเราส่งไปไหนบ้างล่ะมีใครพูดเรื่องการขนส่งหรือเปล่าเฮ้ hey, ร้านค้าว่าไงอู้นั่นไซส์อะไรนะฉันอยากได้ extra 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 โอเคเราช่วยทำเรื่องขนส่งของให้ลงไปที่โลกได้ไหมได้เลยหนุ่มนักบินตอนนี้เราขนส่งได้ทั่วจักรวาลตราบใดที่คุณยังอยู่บนโลกอะนะไปรับสินค้าโซลาร์บอลของคุณเลยแล้วคุณจะโดดเด่นไม่เหมือนใครบนโลกถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ก่อนใครอ๋อนี่แสดงว่าการที่โลกเป็นเด็กมีปัญหาเนี่ยยังไม่จบแค่2ตอนนี้นะครับยังต้องติดตามกันต่อไปนะครับ นึกว่าจะจบแล้วซะอีกนะเอาล่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ